ช่างแอร์ในตำนานติดตั้งเดินท่อสุดห่วยนึกว่าราวตากผ้าเจ้าของช็อกซื้อจากห้างดังช่างแอร์ในตำนานติดตั้งเดินท่อสุดห่วยนึกว่าราวตากผ้าเจ้าของช็อกซื้อจากห้างดังติดตั้ง10โมงถึงบ่าย2ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเดือดเป็นเหตุการณ์ที่กำลังวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์เมื่อเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้คิมซิกเนเจอร์เผยเรื่องราวและภาพของช่างแอร์ในตำนานที่เจ้าของบ้านเรียกให้มาติดแอร์ในหน้าร้อนแต่สุดท้ายถึงกับช็อกเมื่อเจอการเดินท่อแอร์สุดห่วยโดยระบุว่าช่างแอร์ในตำนานหน้าร้อนๆมาติดแอร์กันไหมล่ะป๊าดช่างติดตั้งแอร์ห่วยมากบอกให้แก้แต่ช่างบอกว่ามันหักท่อไม่ได้ว่างั้นเหมือนเราโง่ผู้หญิงคุมงานเถียงอีกทั้งที่เป็นคนจ่ายเงินซื้อแอร์ที่ห้างดังพร้อมติดตั้ง10โมงถึงบ่าย2บางทีช่างก็ต้องแนะนำหามุมติดให้ลูกค้าเพราะการเดินท่อแอร์ที่ยาวเกินไปจะทำให้แอร์ไม่เย็นเท่าที่ควรและเปลืองไฟอีก2แง่2มุมเข้าใจค่ะแต่ควรทำออกมาดีกว่านี้ติดแบบนี้ช่างแถวบ้านก็ติดได้ค่ะนี่ถึงระดับช่างของห้างสรรพสินค้าหลังจากที่ภาพดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ไปในโลกออนไลน์ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด